ครับอันนี้คือสวนกลางโครงการของหมู่บ้านเพลินจิตคอลิน่านะครับอยู่ที่ถนน1317ดอนจันแม่อ่อนนะครับอันนี้คือสวนที่มีขนาดยาวของเพลินจิตคอลิน่านะครับเป็นโครงการที่หลังบ้านไม่ติดใครเพราะหลังบ้านทำเป็นสวนหย่อมนะครับขนาด4เมตรนะครับเป็นสวนหย่อมไม่ให้ติดกันนะครับตัวนี้เป็นสวนหย่อมกลางหมู่บ้านนะครับถ้าเดินไปดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับอันนี้ก็คือสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้ข้างหน้าโครงการยังไม่ลงนะครับโครงการตรงนี้ถ้าลงก็ติดสวนกลางหมู่บ้านนะครับจะเป็นทำเลที่สวยมากนะครับข้างหน้านี่แหละครับคือสระว่ายน้ำนะครับมีขนาดตื้นแล้วก็ขนาดลึกนะครับลึกประมาณหน้าอกผู้ใหญ่นะครับข้างหลังนี่จะเป็นฟิตเนสนะครับอาคารข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูในมุม360องศานะครับนี่คือสระว่ายน้ำสวนกลางหมู่บ้านของโครงการเพลินจิตคอลิน่านะครับนี่คือโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นบ้านพักอาศัยนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ครับนะครับนี่คือมุม360องศานะครับสวนกลางโครงการสวนกลางหมู่บ้านของโครงการเพลินจิตคอลิน่าบนถนน4เลน1317ดอนจันแม่อ่อนนะครับห่างจากโรงพยาบาลสันกำแพง3กิโล500เมตรครับห่างจากโรงพยาบาลสวนดอกก็ประมาณ13กิโลห่างจากสนามบินก็ประมาณ12กิโลนะครับน่าอยู่นะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับสวนกลางหมู่บ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่น้ำทำเป็นน้ำสะพานนะครับสะพานมีทั้ง 3-4 สะพานนะครับครับโครงการสวยงามนะครับเอาไว้วิ่งเล่นครับวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็จะมีลูกบ้านมาออกกำลังกายกันความยาวของโครงการประมาณกิโลหนึ่งนะครับขวามือจะเป็นทางเข้าติดถนน1317แล้วก็ยาวสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นแน่นนะครับอันนี้คือบ้านในโครงการของเพลินจิตคอลิน่านะครับอยู่ที่ถนน1317ดอนจันแม่ออนครับถนนกว้างขวางนะครับภายในนะครับจะพาท่านไปดูบ้านตัวอย่างนะครับเขามีอยู่3ขนาดดูขนาดแรกเลยแล้วกันนะครับคือบ้านหลังนี้ครับตัวอย่างนะครับพิคโคโลนะครับขนาดแรกคือพิคโคโล3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด171ตารางเมตรนะครับพิคโคโลนะครับบ้านจอดรถได้2คันครับจอดรถได้2คันนะครับด้านข้างเขาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนด้านข้างของบ้านนะครับนะครับนี่คือด้านข้างนะครับวิวด้านข้างเดี๋ยวดูให้มันรอบเลยนะครับดูบ้านหลังนี้ให้รอบบ้านหลังนี้นะครับพิคโคโลครับอันนี้คือพิคโคโลนะครับในมุมนี้นะครับนี่คือพิคโคโลครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับตัด
สวนตัดหญ้าดูเรียบร้อยนะครับสวยงามครับถ้าดูแลได้เหมือนอย่างโครงการนะครับนะครับมีมุมตรงนี้นะครับจอดรถได้2คันครับจอดรถได้2คันเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกครับห้องรับแขกเดี๋ยวผมก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่การจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับให้เข้าชุดเลยนะครับวางทีวีนะครับมีรูปภาพประดับนี่เปิดเข้ามาแล้วนะครับเปิดเข้ามานะครับนี่วางทีวีนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมทานอาหารนะครับทานอาหารตู้วางทานอาหารแบบนี้นะครับแล้วก็มีมุมครัวเอาบาร์มินิบาร์เข้ามานะครับเป็นมุมเครื่องดื่มนะครับก็ตกแต่งเพิ่มเติมครับเปิดตรงนี้เป็นกระจกนะครับเปิดไปดูข้างนอกได้นะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด171ตารางเมตรนะครับมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวนะครับมุมห้องครัวเนี่ยครับมุมห้องครัวก็สุดแล้วแต่ไอเดียของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมุมห้องครัวตกแต่งภายในนะครับมุมห้องครัวเขาเรียกว่าห้องครัวฝรั่งก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะครับบ้านตัวอย่างนะครับบ้านตัวอย่างมุมย้อนมาที่เดิมนะครับที่เดิมที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์นะครับอันนี้ท่านตกแต่งเองนะครับเคาน์เตอร์บาร์นะครับมาวางเป็นเครื่องดื่มนะครับที่นั่งทานอาหารนะครับสำหรับพ่อแม่ลูกนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูก2คน4ที่นั่งนะครับ6ที่นั่งก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมที่เราเข้ามาสักครู่นะครับที่สักครู่นะครับทีนี้จะมาดูทีนี้บันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นท่านผู้ชมตรงบันไดนี่ก็มีห้องน้ำนะครับตรงบันไดนะครับพื้นก็ปูเป็นกระเบื้องสีเทาอ่อนนะครับเรียบๆนะครับนี่ห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำท่านผู้ชมดูห้องน้ำกระเบื้องขาวนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องเหมือนลายหินนะครับลายหินก๊อกน้ำนะครับราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับราคาพิคโคโลครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกนะครับเอานะครับท่านผู้ชมนี่ใต้บันไดนะครับใต้บันไดก็วางของได้นะครับเป็นชั้นวางของใต้บันไดนะครับบันไดนะครับใต้บันไดโอเคนะครับครับนี่มุมนี้ก็สวยนะครับยามแสงแดดมันเข้ามานะครับโอเคนะครับจะขึ้นบันไดนะครับบันไดตรงนี้ก็ให้แสงมันเข้ามานะครับประดับภาพก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับมุมตรงบันไดนะครับที่ขึ้นมานะครับบันไดก็มาเลี้ยวมุมนี้นะครับมาเลี้ยวแล้วก็เข้าไปสู่ห้องนอนนะครับห้องนอนตรงกลางเป็นห้องน้ำนะครับทอยเลท
นี่ก็เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับสองห้องนะครับสองห้องซ้ายขวาอ้าวดูห้องนี้นะครับนี่เป็นทีวีนะครับตกแต่งแล้วแต่เราจะตกแต่งขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะครับตอนนี้มีบานเลื่อนกระจกนะครับเปิดออกไปดูข้างนอกได้นะครับนี่ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าไว้นี่เลยเตียงนอนนะครับดูแบบ360องศานะครับห้องนี้นะครับห้องนี้360องศาพิคโคโลนะครับพิคโคโลนี่ครับมาดูห้องที่2นะครับนี่บันไดที่เราขึ้นมานะครับนี่บันไดที่เราขึ้นมานะครับห้องที่สองครับห้องที่สองห้องที่สองนะครับแล้วก็วางทีวีนะครับวางทีวีมุมนี้มีตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าอันนี้ห้องที่สองนะครับนะครับตรงนี้ก็เปิดไปดูข้างนอกได้นะครับท่านผู้ชมเปิดแล้วไปดูวิวด้านนอกนะครับข้างนอกก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับแบบเมสกลาโซนะครับกลาโซกลาโซน่าจะเป็นเหมือนแบบบ้านผมนะครับแบบบ้านผมเลยนะครับมีแบบกลาโซครับกลาโซนะครับนะครับทีนี้ห้องน้ำนะครับไปดูห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำกลางห้องน้ำกลางนะครับปูด้วยกระเบื้องสีเทาอ่อนครับนี่คือห้องน้ำนะครับมาเปิดอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์ห้องที่3นะครับห้องนอนใหญ่ไหนดูสิโอ้ดูนะครับเปิดประตูเข้ามาแต่งแบบนี้ครับแต่งแบบนี้กระจกนะครับกระจกแล้วก็เปิดไปด้านนอกได้นะครับเป็นลานด้านนอกลานด้านนอกครับนี่ก็วางตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนะครับห้องนี้มีห้องน้ำในตัวสองห้องนั้นใช้ห้องน้ำกลางนะครับห้องน้ำกลางห้องนี้ห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวนะครับดูโถส้วมนะครับวางห้องน้ำนี่คล้ายๆบาร์ห้องน้ำอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับ
แล้วก็ตรงนี้อาบน้ำนะครับที่อาบน้ำฝักบัวครับที่วางสบู่ฝักบัวพื้นเป็นอย่างนี้นะครับข้างบนเป็นไงเอ่ยไฟด้านนี้ไฟสองดวงนะครับครับนี่เป็นห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่ดูนะครับนี่เป็นแบบพิคาโลก็ดูคุ้มค่านะครับอันนี้ก็แต่งได้ค่อนข้างจะสวยนะครับคนแต่งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุมพาโนรามาในมุม360องศานะครับนี่ห้องนอนใหญ่ครับตู้เสื้อผ้าซ้ายขวามือก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรชั้นวางทีวีดูทีวีนะครับอันนี้คือพิคาโลนะครับพิคาโลดูย้อนไปอีกทีนึงนะครับไม่เป็นไรครับดูเยอะๆครับนะครับมองย้อนไปนะครับอันนี้ออกจากห้องมาสเตอร์นะครับสองห้องซ้ายขวานะครับห้องน้ำรวมสำหรับสองห้องนะครับแล้วก็บันไดลงครับบันไดลงเข้าไปบันไดลงมีช่องแสงตรงนี้ครับแล้วบันไดลงท่านผู้ชมดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นแบบที่2นะครับแบบกรอสโซครับกรอสโซ3ห้องน้ํา3ห้องนอนนะครับ1ห้องรับแขก1ห้องรับแขกนะครับพื้นที่200ตารางเมตรนะครับนี่เหมือนแบบบ้านผมเลยนะครับ นะครับมีบ้านตัวอย่างนะครับบ้านตัวอย่างหนึ่งร้อยแบบกรอสโซครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรนะครับตอนนี้ช่างกำลังทำภายในนะครับตกแต่งภายในนี่ที่จอดรถได้2คันนะครับที่จอดรถได้2คันท่านผู้ชมไปดูด้านข้างก็ได้ครับไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างดูด้านข้างนะครับด้านข้างขออนุญาตไม่พาเข้าไปดูนะครับเพราะช่างกำลังทำงานอยู่นะครับท่านผู้ชมมาดูแบบที่3นะครับแบบเมสโซครับเมสโซ3ห้องน้ำ3ห้องนอนนะครับมา1ห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรนะครับนี่เป็นบ้านตัวอย่างครับบ้านตัวอย่างนะครับบ้านตัวอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับพื้นที่นี่คือด้านหน้าบ้านนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านข้างสิด้านข้างมุมแคบหน่อยนะครับถ่ายยากนะครับนี่จอดรถได้2คันครับบ้านก็ออกสีควันบุหรี่แล้วก็สีเทานะครับดูด้านข้างก็ดีครับดูด้านข้างก่อนนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านเป็นอย่างนี้นะครับนี่บ้านตัวอย่างสามหลังเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับผมพาท่านผู้ชมไปดูข้างในนะครับส่วนพื้นที่ดินก็แล้วแต่นะครับอาจจะ70ตารางวานะครับหรือขนาดเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับด้านนี้ปิดนะครับเดี๋ยวเปิดดู
ครับพื้นที่จอดรถนะครับข้างหน้านะครับเราเปิดมาก็จะเป็นพื้นที่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็มินิบาร์เป็นครัวน้อยตอนนี้มินิบาร์ข้างหน้านี่เป็นห้องครัวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแล้วที่นั่งทานข้าวครับทานข้าวตรงนี้และตรงข้างหน้าก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกแต่งโชว์แล้วครับเต็มพื้นที่นะครับใส่ไปเต็มพื้นที่เป็นทีวีเป็นชั้นวางของนะครับแต่งโชว์เข้าไปโซฟานะครับนั่งรับแขกนะครับไปดูห้องครัวนี่มินิบาร์แต่งนะครับห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับเปิดไปก็จะเป็นข้างนอกอันนี้ก็ห้องครัวนะครับแล้วแต่จะแต่งนะครับเป็นฮู้ดดูดควันนะครับห้องครัวนะครับเราดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่นะครับนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างกว้างขวางดีเหมือนกันนะครับกว้างขวางเหมือนกันอ่างล้างหน้านะครับกระจกครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนทางขึ้นนะครับนี่มาตรงห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดอันนี้เมสโซนะครับแบบเมสโซเป็นบันไดตรงนี้มีช่องแสงนะครับให้แสงเข้านะครับแล้วก็บันไดขึ้นบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นตรงนี้พอมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นในห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับแล้วเป็นห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องนอน3ห้องนะครับห้องน้ำนี่สภาพห้องน้ำอ่างล้างหน้าครับในห้องนอนห้องน้ำสำหรับ2ห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนครับห้องนอนห้องนอนก็แล้วแต่จะจัดตกแต่งนะครับอันนี้โครงการออกแบบเป็นตัวอย่างนะครับห้องนอนมีช่องแสงกระจกนะครับช่องแสงกระจกนี้ดูทีวีนะครับแต่งเต็มพื้นที่เลยครับแต่งเต็มพื้นที่นะครับเต็มๆพื้นที่แต่งเต็มพื้นที่เต็มขนาดนี้ก็บางทีก็เกือบเป็นล้านนะครับเกือบเป็นล้านเหมือนกันนี่ห้องที่1นะครับออกมาก็เป็นนี่ห้องน้ำนะครับที่เราดูสักครู่นี้นะครับแล้วก็ไปห้องที่2นะครับห้องที่2นี่ก็แต่งมาแนวนี้ก็
ก็แต่งกันมาแนวนี้ห้องนอนห้องนอนแต่งเป็นตัวอย่างผู้ชมซื้อแล้วให้โครงการแต่งให้ก็ได้นะครับแต่งแนวนี้ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่ตู้ทีวีนะครับทีวีห้องที่สองนะครับห้องที่สองก็จะใช้ห้องน้ำห้องนี้นะครับห้องน้ำนี้ทีนี้เป็นน่าเป็นห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์ห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นี่พื้นที่ยาวเข้ามายาวเข้ามานะครับยาวมาป้าก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำตรงนี้เอาดูห้องน้ำก่อนเนาะดูห้องน้ำตรงนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าห้องน้ำดูนะครับนี่ห้องน้ำแบบนี้นะครับฝักบัวครับแล้วก็อ่างล้างมือนะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้านะครับยาวอย่างนี้นะครับออกไปข้างนอกนะครับโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้มีพื้นที่ใช้ได้นะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอาบน้ำแต่งตัวตรงนี้นะครับทีนี้ก็ไปห้องนอนนี่ห้องนอนมาสเตอร์นะครับใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์แต่งเป็นยังไงห้องนอนมาสเตอร์นะครับด้านหน้าก็เป็นระเบียงเปิดระเบียงออกนะครับไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับเป็นระเบียงกระจกนะครับกระจกเลื่อนเข้าไปดูอีกครั้งนะครับดูแบบนี่ทางเข้านะครับทางเข้าสักครู่ขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่นอนมีกระจกรับกระจกสองด้านนะครับที่นอนแต่งทางเข้านี่มาสเตอร์นะครับห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่นะครับเป็นแบบเมสโซนะครับพื้นที่185ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่ใช้สอยลงไปข้างล่างก็อย่างนี้นะครับบันไดขึ้นมารวดเดียวเลยครับขึ้นมารวดเดียวนะครับครับมองห้องรับแขกอีกครั้งหนึ่งครับห้องรับแขกตัวนี้โล่งยาวขึ้นมาแล้วเป็นที่นั่งทานข้าวข้างหน้านู้นนะครับห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับมองมุมนี้สินะครับมองในมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ360องศานะครับนี่ห้องรับแขกเฟอร์นิเจอร์แล้วแต่เราจะแต่งนะครับแล้วแต่เราจะแต่งบ้าน3แบบของเพลินจิตคอลีน่านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูที่ซื้อเพราะว่าหลังบ้านไม่ติดใครนี่เขามีสวนแบบนี้หลังบ้านระหว่างบ้านนะครับไม่ให้ชนกันสวยไหมท่านผู้ชมดูนะครับสวยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับที่วิดีโอที่ชมผ่านไปถ
ทางลิขสิทธิ์108 Channel จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและอาชีพจะสรรหาและถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ